สวัสดีครับเราอยู่กันในเกม Age of Wonder พาร์ทที่3กันแล้วนะครับโอเครู้สึกว่านิมเวจะเริ่มโจมตีเราแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำทีมนะครับประมาณสัก 3-4 ทีมแรกก็คือไปจัดการกับ Large Monster Den ข้างล่างนะแล้วก็ทีมที่2เราต้องไปเอา Bright Tree ด้วยแล้วก็ทีมที่2กับ3คือมายันโซนนี้ไว้นะฮะเพื่อความปลอดภัยเพราะรู้สึกว่านิมูเว่เนี่ยเขาจะอยู่ด้านขวาล่างเนี่ยไปฟล็อกมูฟเมนต์แล้วก็อย่าลืมนะครับคือหลังจากนี้เราคงจะต้องสร้างมีการสู้รบเกิดขึ้นนะดังนั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มพวกเลเวลสูงสูงของไนท์ขึ้นไปก่อนก่อสร้างฮอรี่อัพไม่เป็นไรเราสามารถสร้างได้เลยนะว่าหยิบ Whispering Stoneแมนนวลเน้นเป็นที่อะไรณจุดนี้เมืองเราโปรดักชันเหรอก่อสร้างเนี่ยแล้วก็อินควิซิเตอร์นะฮะเข้ามาหรือแมนนวลก็ได้ผมยังคงงงอยู่นะว่ามันใช้ยังไงได้บ้าง province รับปรับเปลี่ยนได้นะเป็นฮัตเป็นอะไรได้ไม่เป็นไรรอกันอันนี้คือจัดการศัตรูได้ฆ่านู่นนี่นั่นนะฮะอันนี้เดินได้ไกลขึ้นได้ยูนิตเทียร์วัน3ตัวนะครับสร้างถนนรีสก็เรียกอะไรรีเลือดนะฮะเคแต่เดี๋ยวผมจะสร้างค่อยๆสร้างออฟโพสต์ไปเรื่อยๆด้วยพี่ชายเราแยกกันได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวรวมกันไปที่ Bright Tree ข้างบนก่อนนะVisitor มีบูสให้ก็เอาบูสไปมีหอคอยนะเดี๋ยวจะพยายามไปหาหอคอยให้ได้แล้วก็เดี๋ยวเคลียร์พวกปีศาจข้างล่างให้ได้ก่อนส่วนเรื่องเวทมนต์นะรอก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไปเนี่ยเวทมนต์จะติดลบนะเราอยากจะให้เวทมนต์อย่างน้อยก็เท่าเดิมไว้ก่อนมา200กว่าเสี่ยงเกินไปขอบล็อกทางไว้ช
่วยได้พันสามนะครับออโต้เอาแล้วลืมเวรกรรมเออทำไมอ่ะทำไมต้องให้คนตายล่ะเฮ้นักธนูเราเนี่ยมาบุกเลยโมบับบับเราสั่งได้ไหมไม่ได้จะรีบไปทำไมแล้วเออเพิ่มค่ามอรัลไปทางซ้ายนะครับอินเทิร์นเออนี่เป็นฮีโร่เลยนะเนี่ยแต่เราเป็นตัวกลางเลยเนี่ยเราได้แล้วนะแต่แค่ตัวเดียวไปทีนึงอ่ะมึง20เร่งหน่อยบัฟกันนะเฮ้ยใช้แล้วถอยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมอ่ะทำไมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยทำไมเขาตีได้หลายรอบจังเออโดนแฟลงดูสิทำไมอ่ะคลาวอินอ๋อไม่เสียมีสกิลที่ไม่เสียอุ้ยดูดีแล้วดูนะความจริงเราคือใช้พวกนี้ได้นะแต่เป็นใช้ค่าพวกเนี่ยไอค่าดวงดาวนะโอเดลไลโอ้โอเคแสดงว่ามีอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้เรียนรู้709ตรงนู้นเดือดเข้าไปใกล้ๆบึ้มฮะวิสามปิบนู้นก่อนนะแฟลงตรงนู้นน่าจะดีกว่านะแฟรงค์หนึ่งสองยี่สิบสามมานานี้มันใช้ในแบทเทิลด้วยนี่หว่าไปใจแอนสเลเยอร์นี่ก็สบายแล้วเนี่ยไม่เห็นต้องบวกก่อนเลยผู้สามีทีมเยอะฟาดไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตีดีแฟรงก์อีกบึ้งบึ้งบึ้ง 100% 17อันนี้ไม่ได้ฮะทุบไปใช้8
นไวเวิร์นเมาส์เหรอฮะจริงจังปะเนี่ยแป๊บนึงไวเวิร์นอ่ะเออโอ้โหโคตรคูลเนี่ย as vision range เหมาะกับการยิงเป็นใส่นัทธนูด้วยนะครับ reduce โอเคเยี่ยมโอ้โคตรเท่แป๊บนึงนะโอเคขอดูแสงสว่างเยี่ยมมากครับอุ้ยอ๋อมันมีตรงนี้ด้วยไม่เป็นไร Sea Fort พันกว่าแคมป์แคมป์สร้างอะไรได้บ้างเอ่ยเอาโพสต์อยู่ใกล้ๆนะครับคืออยากได้เงินน่ะการก่อสร้างก็ดีการเติบโตก็ดีนะครับแต่ว่าผมได้เงินน่าจะดีกว่าเป็นไปได้จะมาสร้างโซนนี้ด้วยนะตกใจนึกว่าศัตรูตลอดเลยมาข้างล่างน่าจะได้ของได้เงินด้วยนะฮะแล้วก็ได้เติบโตด้วยแหละผมว่าแต่ว่าถ้าไปข้างบนก็ได้ก่อสร้างมั้งมาข้างล่างดีกว่านะยังก่อน develop gain per unit tier จัดการศัตรูได้นะครับก็ได้เงินเป็นเหมือนนักล่าฆ่าหัวความสัมพันธ์ดีขึ้นใช่ไหม negotiationอันนี้ยังก่อนคือถ้ามันเร็วเกินเนี่ยมันต้องจ่ายเงินนะซึ่งผมว่ามันไม่คุ้มรับทราบครับอุ้ยตกใจ This is unacceptable เป็นไปไม่ได้ยอมรับไม่ได้ทำไมถึงต่อต้านฉันเธอเรียกหาดิซิมัสนะแล้วก็ทวงถามความเป็นผู้สรรสร้างเดซิมัสนะครับบอกว่าสิ่งของนะครับสิ่งของผู้พักดีเซเลนกอดเดสเนี่ยกำลังเป็นภัยอยู่จงแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่านะครับแล้วก็ให้แก่ฉันนะครับแล้วก็จัดการสิ่งพวกนี้นะไอ้เจ้าคนที่มาต่อต้านเรานะครับไอ้ต่อต้านเธอเนี่ยคิงดิซิมัสกระโดดด้วยความตกใจแหละattention ก็คือแบบattention พูดภาษาไทยไม่ถูกกระตือรือร้นใส่ใจอะไรเงี้ยนะครับ he didn't share yes เขาบอกว่าไม่นิมเว่ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้นะก็คือเป็นคนที่พักดีแหละครับแต่ว่าโดนข่มขู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนว่าพยายามดูว่าความจริงแล้วเป็นอะไรนะฮะนิมเว่เนี่ยกรีดร้องด้วยความโกรธเกลียวนะครับดิซิมุสหันมาที่เรานะครับผมจะไม่ต่อสู้กับคุณนะคิงอัลเฟรดไม่สำหรับแบบไม่ต่อสู้เพื่อเธอOkay. ก็คือพยายามต่อต้านแล้วมีแล้วคนหนึ่งนะดีนะครับอย่างน้อยๆก็ได้คนหนึ่งถ้าเรารีบไปจัดการไอ้ตัวรังข้างล่างได้นะครับมันก็จะดีมากเลยนี่คือเราจ้างได้ไปออเอทเทิร์นฮะเอ้าโอ้
ตรงไหนวะเนี่ยน้องแล้วก็โอ้โหเจอเมืองใหญ่2เมืองเลยอันดับความป้องกัน30ป้องกัน25เอาโพสคือจะเล็งตัว World Tree นั่นแหละเขาได้ดูนะ D41 ลงก่อนนี่นะฮะทำให้การเดินทางในน้ำไม่มีผลมั้งอ้าวมีผลนี่หว่าเวรกรรมไม่เป็นไรน่าจะตามทันอยู่ไปช่วยตีไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวนะทำไมเหลือแค่นี้ล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช่วยตรงนู้นเติบโตอีกแล้วนะแต่ว่ามาข้างล่างได้นะครับดังนั้นผมเผื่อว่าจะมาถึงขั้นไปทรีไรท์ทรีเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มด้านเวทมนต์ยังไงนะอินคัมเปอร์เทิร์นแคสเนี่ยอยากได้มากเลยต้องเรียนเรื่องพลังเวทใช่ไหมสีฟ้าถ้าเป็นชาโดว์ก็คือก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องเรียนรู้ไงยูนิตโอเคเพิ่มระยะเวลาระยะมองเห็นของยูนิตกับเมืองไปอีก3ช่องNegotiation ยินดีที่เราเป็นเพื่อนกันได้แต่50ก็ยังก่อนเดี๋ยวต้องไปจัดการกับข้างบนนะครับเพื่อจะได้ค่าเวทมนต์เพิ่มขึ้นแล้วก็เราได้ทั้งด้านล่างหลังจากนั้นเราจะขึ้นไปข้างบนนะเพื่อไปเอา Bright Tea เป็นเมืองของเราเอ้านี่สบายดีครับต้องซ่อมแซมออคิพายอยู่แปลอีซี่พักการรบ3เทิร์นแต่ก็ช่วยกันก่อสร้างไม่เป็นไรค่อยๆเดินไปเลเวลเราอัพ1ขั้นเพลิงตีติดสตันเลือดเพิ่มตีติดไฟไหมหลังจากจัดการทำให้เกิดระเบิดให้กับเพื่อนข้างๆแล้วหรือว่าเพิ่มการโจมตี 10% อันนี้อยู่ใกล้ๆแล้วมีคนเดินเราก็จะตีแรงขึ้น 20% นะครับมีโอกาส first strike นะ burn attack unit with the first strike
ก็ดีเหมือนกันนะ Poison ก็ดีแล้วถ้าเป็นเวทมนต์นะ Warfare Restore Lightning Invoke Target Enemy Unit Become Condemn เราได้ซีลไปแล้วใช่ไหมครับตีใกล้แรงขึ้น10หรือ Sentinel ผมว่าน่าจะเป็น Sentinel นะready to use โอเค alliance นะเป็นเพื่อนกันแล้วแชร์การมองเห็นกล้าได้ยังไงที่จะเป็นมิตรกับผู้บุกรุกเสียงของนิเวเนี่ยดังขึ้นนะฉันควรจะจมแกตั้งแต่ครั้งแรกที่แกเนี่ยทำให้ฉันผิดหวังเด็กๆที่ฉันรักเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้หรอกนะแล้วก็จะจัดการกับความผิดพลาดของแกอย่างนี้แหละคิงเดซิมุสเนี่ยหลังตรงขึ้นมาแล้วก็บอกกับเราว่ามันดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยพูดถูกแล้วนะครับเกี่ยวกับเทพธิดาของเรานะอัลเฟรดมันเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยที่จะปลดปล่อยดินแดนแห่งนี้นะครับแล้วก็นำพาทางไปนะคิงอัลเฟรดเจอฟรีซิตี้นะครับที่มองยังไงก็เป็นตัวร้ายเพราะว่าเป็นแบบนิมเวนะครับคือคนที่เป็นของนิมเวเนี่ยจะมีต้นไม้ขึ้นความจริงเราสามารถได้มาตอนที่เราได้รับพรของไกอานะครับถ้าเราเลือกว่าจะรับพรของไกอาร่างของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะเมืองโอเคข้างล่างก็น่าบุกเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนน้องกบเราจะเข้าพยายามบุกเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆบุกไปข้างบนความจริงเราไม่จำเป็นต้องบุกไปข้างบนสุดก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องการคือผมเนี่ยอยากจะลงไปข้างล่างใต้ดินเพื่อช่วยหนูน้อยนะครับเอ้ยตรงนี้ก็ได้นี่ว่า undergroundแต่ว่าไปข้างบนเพื่อจัดการพวกนี้ก่อน Count of Flower of this count Spread across the city New Count has become very popular ก็คือได้ยินเกี่ยวกับลัทธินะที่มันเริ่มเป็นที่นิยมในคนของเราใน Silverford นะ In the street of town Count is hard workบอกว่าทำงานหนักแต่ว่าเห็นแก่ตัวนะครับการขึ้นที่แบบการขยายตัวของลัทธิเนี่ยนะทำให้คนของเราเนี่ยเป็นคนที่ productive นะครับแทนที่จะเป็นคนที่สนใจแค่เงินทองสิChildren of King seek your blessing and they assemble to celebrate the sealสนใจไหมเราจะได้เงิน71บาทต่อเทิร์นเพิ่มขึ้นก็คือเป็นคนทำงานหนักขึ้นนะครับก็ได้ค่า productive เพิ่มขึ้น600กว่าหรือจะให้เกี่ยวกับความรู้นะครับได้ knowledge เพิ่มขึ้นต่อเทิร์น68หรือจะเน้น productive ด้านการสร้างอาหารฉันเป็นเทพเจ้าดังนั้นฉันเคยเป็นแบบคุณนะครับ เป็นคนดีซะงั้นบวก20สร้างเมืองนะไปทางไหนดีการสร้างเมือง
ผมไปด้านนี้ดีกว่าไหมโอเคสร้างฟอเรสเตอร์นะครับขึ้นมาดีกว่าเพราะด้านล่างเราติดนะด้านบนไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นได้แค่ทำให้เมืองมันขยายตัวได้เร็วขึ้นเรื่อยๆส่วน Inquisitor รอไปไม่มีมายไงแย่จังอันนี้ทำให้เมืองสนุกสนานขึ้นนะครับทริบูนอลนะแล้วก็บัตเทนเมดแต่ว่ารู้สึกว่าคงจะยังไม่ค่อยมีใครกล้าบุกมาขนาดนี้หรือเปล่านอกจากจะมาทางน้ำนะฟู้ดอินคัมฟู้ดแอนด์โกลหรือจะสร้างเมืองแบบนี้ไปอู้ Chaos เพิ่มขึ้นทำให้ความรู้น้อยลงเนี่ยค่าใช้จ่ายในการศึกษาเกี่ยวกับ Chaos เนี่ยใช้น้อยลงนะ 20% จาก 100% ต้องได้ Magic Literary Cost Once Built Seed of Chaos ไหมหรือจะสร้างเงินสร้างทองสร้างเวทมนต์อันนี้อันที่หนึ่งนะสร้างเวทมนต์เพิ่มขึ้น Mine Former ไหมจาก2เป็น7ไม่ต้องก่อสร้างแต่เพิ่มเวทมนต์แม่มันยากเหลือเกินวิสัทอ่ะ15เป็น10เสียดายจังฟาร์มนี่แหละสร้างที่ฟาร์มนะครับแล้วก็ต่อไปCarnival Fest ทั้งอาหารแล้วก็การเงินการทหาร Unit Deploy Location Camp อ่ะ Spelljammer Chaos ก็ดีนะครับผมต้องต่อสู้ไงแต่ก็จะทุกอย่างก็จะลดลงไปอ่ะไม่เป็นไรนะแล้วก็ Lord Manor คนมีความสุขแล้วนะดังนั้นขอเงินเพิ่มมาขึ้นหน่อยหนึ่งแปดเตรียมตัวบวกข้างบนต้องแบ่งทีมสักหน่อยนะแล้วก็เทียร์วันนะฮะผมแล้วอยากได้เทียร์2เทียร์3นะที่มันแบบน้อยลงสักหน่อยนึงก็ยังดี Order is required อย่าดูถูกนะครับเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันชอบมีอะไรปิดบังเราอยู่มาช่วยโอเคเยี่ยมไนท์แอมรอก่อนดูเวทมนต์ดิครับหายไปหมดเลยเพราะว่าเราสร้าง Tower of Chaos สอง
นี่ได้อยู่บุ๊กออโต้คอมแบทเคลียร์หนึ่งไหนแม่อีกแล้วทำไมล่ะนักธนูผมต้องตายเนี่ยมาด้านซ้ายให้หมดไปฮะเดินทางกันไปมีทางที่ไม่ต้องโดนโอ้โหไม่มีทางที่ต้องหลบไฟได้เลยโดนเบิร์นนิ่งมาปลุกชีพต้นไม้ลุกขึ้นมาเราเป็นไฟอยู่แล้วนะครับได้อยู่เดี๋ยวรอมาอย่างเดียวแหละ next unit regen ปั๊บไปพักก่อนก็มาแล้วมาให้มันไกลกว่าเดิมนิดนึงเลยเบิร์นนิ่งไม่เป็นไรโอ้โห35มีแต่สัตว์สิงสาราสัตว์เลยตีไกลได้ไม่น่ารอดนะ21 Mid Fortune โชคร้ายเนี่ยไม่ใช้เวทมนต์สีสัวนะระเบิดระเบ้อกันไปแต่ก็คือเราไม่ติดพิษไปก่อนนะระเบิดระเบ้อว้าบึ้มอุ้มเมย สปริวิตวีเกอร์ยิงสตันด้วยนะเข้าไปฮิลก็จะเป็นแบบกฎพิเศษอ่ะนะแต่ว่ามันก็จะเสียดายค่าฮิล Stand Together 11 14บิงลืมไปคอนเดียมไปคือคอนเดียมเนี่ยคือเหมือนอารมณ์เหมือนรู้สึกผิดอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมแปลมั่วๆนะเออ24ผมแล้วอยากจะโจมตีฝั่งนู้นจังเลยอีกเบิร์นเนี่ย
เอาไม่11 poison 20ยืนนี้มีดีกว่าที่คิด insanity เริ่ม12 80ไม่ถึงฮะสามสิบหกโอ้โหไม่น่าเลยมาแต่มันคุ้มกว่านะไปกระโดดบุ้มแล้วก็เบิร์นนิ่งนะโดน4ตัวสิ่งที่ต้องการคือการฮิลมากกว่าคนสตาร์ทคนหนึ่งนะมันจะเป็นการบล็อกทางอ๋อแต่ว่าลืมไปว่าน้องหมาเขาเดินได้ฟันก่อนได้เปรียบแบบ11โอ้โหตีไม่เข้าสตาร์ทด้วยไหมโอ้เฮ้อ48จะตายละจะตายละฟาดไม่ได้นี่โดน2ตัวดุ้ยไปทิ้งเรียบร้อย immobility วิ่งเข้าไปตบปะทันเดมเดี๋ยววิ่งไปฮิวให้แน่ฮิวทีมนี่ฮิวหมูมาตัวใหญ่ไหมล่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเก้าสิบดีกว่าบูมเรียบร้อย insanity ไม่ได้น้องต้องเดินนะโอ้ 10% โคตรแรงนะฮะเอาจริงๆนักธนูเราคือดีจริงมีแค่2ตัว3ตัวอย่าลืมว่าเรายังมีเวทมนต์อยู่นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ easy บึ้งเรียบร้อย13เรียบร้อยเหลือด้านบนนะฮะไปครับรออะไรอย่านะจ๊ะอย่าได้สู้สร้างอะไรได้บ้างเอ่ยเพิ่มเวทมนต์บูสต์ขึ้นไป
เพิ่มเวทมนต์นี่เราใช้ไปแล้ว productivity เอาอะไรดีมันจริงคือเมืองขนาดใหญ่ก็เอาไว้สร้างอินคัมเรามีควอรี่เรามีฮาร์เบอร์อันนี้แคมป์นะเอบบี ฮาร์เบอร์ลิสก็เพิ่มหลายๆอย่างได้เหมือนกันจากตรงนี้ฟู้ดการเติบโตของเมืองอ่ะอารมณ์ที่ดีขึ้นของประชาชนก็มีส่วนที่ดีเนี่ยแล้วก็อาหารเนาะเลเวลอัพอีกหนึ่งนะ Defensive Training Trust Standigator เพื่อนร่วมทีมอยู่ใกล้ๆก็จะทำให้ติด Standigator ได้เราเป็นเลเวล9แล้วใช่ไหมตอนแรกเลเวล8ชอบตรงที่ขี่นกขี่อะไรได้นะครับใช้ทวนนี้ Experience Reader แข็งแกร่งด้านเวทมนต์ Evoke Condemn เวทมนต์แรงขึ้นมาReady ก็ Ready ไปจ้าของเงิน17บาทล่ะเราจะให้มานาเอาดีป่ะแต่เรายังเนโกเชียตมากไม่ได้นะเพราะว่ามิชชั่นที่เขาต้องการเนี่ยเรายังไม่ได้เคลียร์What? นี่ไงคือสิ่งที่ผมกลัวที่ได้ของดีไม่ได้มีพวกฮอนก็อดนะโอ้โหเละเลยโหโคตรเยอะนะมาจากไหนวะดูดิคือบางทีพอเข้าป่าเหมือนจะมองไม่เห็นด้วยนะวันหลังคือถ้าเราอยู่ในป่าน่าจะดีกว่านะครับศัตรูก็จะมองไม่เห็นดังนั้นเดี๋ยวผมต้องสร้างไปเรื่อยๆนะสร้างกองทัพไปนะเคลียร์ข้างบนให้มันเรียบร้อยร้อยในวิคตอรี่เอ้ายังไม่ได้เหรออีกหนึ่งเทิร์นเองตัวสู้กับไรท์ทีโอเคเสร็จเพิ่มขึ้นมอรัลบวกขึ้นมากกว่าเดิมอีก 50% ไปใช้เวทมนต์นี้ตีแล้วระเบิดสปริตบูฟได้สปริตบูฟทันทีนะครับ
ี๋ยวรอก่อน intern เสียดาย6คนเลยอ่ะไม่เป็นไรพอไหวอยู่ระหว่างนี้ไปด้านหน้ากันไปเอ้ยมีของด้วยมาไว้ตรงนี้ก่อนเงินแป๊บเดียวได้มาแล้วนะฮะเรื่อยๆละอินคัมเริ่มมาแกรนด์วาวบูสต์มานะน่าสนใจหรือจะเป็นแบบแนวป้องกันสักหน่อยนะผมกลัวเริ่มกลัวแล้วเนี่ย Battle Mage โจมตีอันล็อกสเปลแจมเมอร์เครื่องกันสเปลนะโอ้โหไม่ดีเลยสร้างแล้วมันลด productive ของเมืองเป็นลาวีคิวอินคัมการก่อสร้างกลายเป็นได้อยู่แล้วก็ถ้าอาร์เมอรี่ก็จะทำให้โอเคแล้วอย่าลืมเรื่องการสร้างมานานะฮะแล้วก็สร้างเงินแล้วก่อนอื่นไปสร้างอันนี้ให้ก่อนเงินอ๋ออินคัมเป็นแบบอาหารเอสเตทฮอลล์ให้อาหารดีขึ้นเงินทองเพิ่มขึ้นนะที่ไหนมีไมล์20โอ้ยังไม่ได้ Fishmonger ถ้ายากแล้วก็ปรับเป็นอันนี้นะแล้วก็ค่อยๆผมไม่แน่ใจว่าจะมีระดับที่สูงกว่านี้หรือเปล่านะสำหรับเมืองนะอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ฮีโร่พิเศษอาจจะต้องผ่านกันร่ำเรียนเอาซะมากกว่าความรู้และการก่อสร้างเวทมนต์สิครับตอนนี้ช่วงนี้ผมต้องการเวทมนต์จ้ะต่อไปเราจะสร้างอะไรเมืองระดับ2ไหมยังก่อนสร้างเวทมนต์นะครับการเติบโตอ๋อโอเคได้เจอหลุมศพนะครับเวฟยาร์ดที่หลอกหลอนประชาชนแต่มีอินควิซิเตอร์ก็ดีนะคือนักนูเสียดายว่าเราไม่ได้เรียนแบบคนโหดนะฮะโอเคเราสร้างซีดออฟเคออสเรียบร้อยนะนี่ความวอดวันแล้วผมก็ดันเรียนไปแล้วนะเออชีวิตต้องการออเดอร์มาทางนี้กันได้เงินมา72โอ้มีทันเดอร์เบิร์ดด้วยไปรอตรงนี้ไว้ก่อนยังคงเศร้าใจกับการโดนโจมตีของศัตรูนะครับแต่ว่าสังเกตดูนะนิวเมเว่เนี่ยจะไม่ยังไม่ค่อยมาทางเราเยอะขนาดที่เรากลัวเท่าไหร่ okay. อันนี้ต้องอัปเกรดนะครับทำให้โจมตีระเบิด
ข้าใจว่าโจมตีแล้วถ้าศัตรูตายเนี่ยจะระเบิดเนี่ยอันนี้รอก่อนนะบัตร Mark as known โอ้เราสร้างเกตเทเลพอร์ตได้เนี่ยของเมืองน่าสนใจเราทราบกับเห็นไปหลายรอบแล้วเบอร์รี่เป็นเมจิกแมทเทอเรียลนะฉันฟอร์จูน่าเมกัสมาหาเราแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยความยินดีนะครับฉันรู้ว่าอยากจะมาคุยกับอะไรกับเรานะคุณคุณคิงนะแล้วคุณจะต้องภูมิใจ I decide that important of the ample meat and pro เราจะแบ่งปันอาหารให้กับเมืองแฮริงตันนะครับนี่คือดีที่สุดแล้วใช่ไหมแล้วเมืองเราก็จะจ่ายให้ทั้งหมดเลยใช่ไหมเราให้เงินช่วยเหลือ78ต่อเทอร์นะครับเป็นเวลา6เทิร์นแต่ว่าเมืองแฮริงตันเนี่ยจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้น21ต่อเทิร์นนะครับแล้วก็คนของแอลเฟรดจะได้อาหารเพิ่มขึ้นนะอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมส่วนอันนี้ก็เป็นฮาริงตันแฮปปี้นะครับ21 75เหมือนกันอันนี้78 21อันแรกนะครับไปได้เงินด้วยได้อะไรด้วยเติบโตอีกแล้ววิ่งข้างล่างวิ่งใกล้กับไรท์ทรีมันยากอะไรล่ะเวทมนต์สิครับรออะไรแล้วก็เดี๋ยวจะไปโอ้โหมันอยู่โคตรห่างไกลสักพักคงจะต้องสร้างเทเลพอร์ตไม่ต้องสักพักก็สร้างไปเลยแล้วกันนะ200ดูสิที่นี่ก็สร้างเอาโพสต์ได้นะครับแม่จะดีกว่าไหมถ้าเราสร้างเอาโพสต์ตรงนี้แล้วก็โอ้ไม่ได้สร้างไว้ก่อนอันนี้คิวนะออโต้คอมแบทอ๋อต้องเป็น3เท่านั้นที่จะเข้าร่วมรบได้ตายแม่ไม่มีเลเวลอัพขึ้นมา1เซฟบัตเทิลมาน้อยโอ้โหได้เกาะดีเฟนเดอร์ได้ออกด้วยเยี่ยมครับโอ้ระดับ2แต่ไม่มีใครใช้เกาะไงสมมุติเราอันอีควิปไปนะครับโคตรเท่จะโคตรถึกนะแต่เราเป็นนักเวทไงเวเวอร์
รีเซ็ตเยี่ยมรอก่อนทำเงินทำทองทำเงินทำทองเหมือนกันไซด์โปรเจกต์มาสกิมิสมั้ยอัญเชิญได้นะฮีโร่เลเวลอัพอีกคนหนึ่ง Poison Weapon หรือจะตีติดซิลตีติดพิษเซนติโนมาสายคอนเดมอยู่แล้วนะตีแล้วติดคอนเดมแน่สเปลอิสเรดดี้อีกแล้วใช้ตัดเทิร์น2ยังก่อนครับน่าสนใจเอ็นวินเนี่ยคือโคตรโหดนะกับชิลยูนิตสายโหดนะครับอยากได้นักเวทอีกสักตัวไหมแบทเทิลเมจเป็นน้ำแข็งทั้งนั้นเลยฟอร์ดวินพอยซันสายซัพพอร์ตแฟรี่สายฟอร์สแล้วเอาแค่2ตัวแล้วกันนะมาที่โฟนอุตส่าห์มีให้เราเลือกจ้างนะครับก็จ้างไปอย่าลืมเวทฮิลเวรกรรมลืมไม่มีเวทเนี่ยเห็นไหมปัญหาคือตรงนี้แหละการไม่มีเวทมนต์เนี่ยมันแย่จริงวอร์บรีดระดับ4นะฮะเข้าไปช็อคเข้าไปผสมกันก่อนอีกแล้วเหรอขยายได้โคตรไกลนะออคิวไพอยากได้สักที่เหมือนกันนะคือโคตรเติบโตแต่ออกมาไกลมากไม่ได้ละมั้ง Fishery Spell is ready Intern2099ยอมแพ้นะครับที่ได้ความสุขขึ้นมานะหยุดการก่อสร้างแต่ว่าได้ความสุขมา33ต่อเทิร์นเป็นน้องน้อยนะครับน้องนกน้อย
ขอความสุขให้กับประชาชนก่อนนะส่วนที่นี่ก็จะเป็นเวิร์คแคมป์อินควิสเตอร์ระดับ2มาดูกันว่าจะใช้3ตัวไหนดีผมเข้าใจว่าควรจะมีตัวนี้นะครับตัวหนึ่ง Inquisitor ตัวหนึ่งประมาณนี้ไหมหรือว่า2ตัวนี้ดีกว่าเพราะอันนี้ก็เป็นก่อกวนส่วนเวทเพลิงเราก็มีตัวหลักของเราอยู่แล้วนะมาโอ้โคตรเท่มิสเตอร์ตัวหนึ่งรอไว้ก่อนตัวนี้นะอันนี้ require เตรียมตัวเข้ากับ bright tree spell ready เนี่ยเริ่มติดลบแล้วนะแต่คงต้องสร้างนี้แหละเมจกิวจะพยายามไม่ใช้เวทมนต์นะมีเมจกิวก็ถือว่าอุ่นใจแล้วปะโอเคหยุดทำงานไปเฉลิมฉลองรอบหนึ่ง Visit Spell Teleport หนึ่งสองสามครับผมมา explore โคเทในไวเวิร์นช่วยด้วยราชาผู้ยิ่งใหญ่มีคนร้องสิ่งร้องมาจากบนต้นไม้นะเป็นแฟรี่สปริงแฟรี่นะออกมาหาขอความช่วยเหลือพร้อมกับน้ำตาที่หลั่งรินนะช่วยพวกเราด้วยนะมี poisonous horn god กำลังโจมตีแล้วก็กินพวกเราอยู่นะครับโอ้แล้วก็ลูกๆของเราด้วยจัดการให้หน่อยได้สิครับตอนนี้เราแข็งแกร่งแล้วฮอนก็ติดพิษบ้าคลั่งเนี่ยเข้าใจว่าถ้าชนะแล้วเราก็จะได้ฮอนก็มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวคือแมงมุมนั่นแหละซัมมอนเรียบร้อยพอยซันแอมติดพิษได้อยู่เผาไฟก่อนไหมบึ้ม19ติดเบิร์นนิ่งเข้าไปใกล้ๆก่อนอื่นเราต้องไปใกล้ๆนะครับจะได้สแตนด์เกเตอร์เกี่ยวไหมนี่สแตนด์เกเตอร์ไม่ได้ ยิง 90% สแตนด์ด้วยนะบึ้ม
สตันไม่เครียดละอ๋อรู้แล้วลืมอะไรสายซับที่แท้ทรู 30% นี่นะปลุกขึ้นมาแล้วก็ poison เล่มเรียบร้อยตัวหนึ่งเซฟไว้ In turn อุ้ยยังจะมากันแกล้งเราอีกอ่ะหึมีนักเวท2ตัวนะครับคอนเดมไปสักตัวไหมแต่ยังเนี่ยยังไม่จำเป็นขนาดนั้นเคลียร์ตรงนี้ทีนึงอ้าวผมใช้ผิดตัวแล้วเนี่ยได้ไหมยังไม่ได้บีบให้มาแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะใช้แต่ว่าดีกว่าที่จะโดนกับฮีโร่นะคือมันจะมีแมงมุมนะที่ยิงพร้อมๆกันได้ไอ้เคลียร์26บลัมโคตรแรงโดนได้แค่ตัวเดียวก็ยังดีมึงแปลเฮ้ยอะไรเนี่ยอ่อนแอลงนี่เอ้าโดนเพื่อนด้วย immobilityเปิดไฟบลิ้มแม่วันเดมไปแม่อยากจะบวกเหลือเกินเข้าไปแล้วไฟเผาไหมบ้าบินนะเอ้ารถบึ้มอ
ไฟเผาเจ็ดสิบตายไปคนหนึ่งเนี่ยตัวใหญ่ด้วยถ้าไม่ใช่นี่ว่าเวรกรรม26งั้นเอาตัวนี้ก่อนเอาผิดตัวไม่ได้อยากจะให้ยูตัวนู้นเคอร์มิสมาฮิวใกล้ก็ได้ยิงไป26รับเต็มๆเลยเนี่ยฮีโร่ผมใจร้อนเนี่ยเราอิมมูบิลิตี้อีกแล้วคอยซาลิซิสมันเอาตัวหลังกับตัวหน้าโอเคตีกลับไปหนึ่งถือว่าดีสิบสิบเปอร์เซ็นต์น็อตเอฟเฟกต์ด้วยมาฮิวคอนเดม14นี่ตบสบายสบายสิบเอ็ด33เผาไปซะหรือจะฮิว10ลบรีมูฟด้วยลบพอยซันด้วยนะลบรีมูฟอะไรวะเนี่ย94% ติดคอนเดมไปเลยอิมมูบิลิตี้กะเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะฮิวก็ฮิวนะ40นะ Intern โดนล้อมอ่ะโดนแล้ว1 45 poison วุ้ยไม่รอดแล้วเนี่ยตกมา8เวียนกรรมออกไม่ได้โอกาสติดสตัน 41% 43% โจมตีโดน14คนเดิมไปชาร์จบล็อก
59% ติดสตันปึ้งไม่สตันซะด้วยโดนไหมพลึงไหมบึ้มเบิร์นนิ่งยี่สิบเอ็ดเผื่อตายก่อนที่น่ากลัวคือตัวนี้แหละมีคอนเดมเนี่ยโอ้โหอิมมูบิลิตี้น่ารำคาญจริงไปไหนก็ไม่ได้ออกมานิดนึงแล้วกันนะ1 2ว้าโอ้ยังใหญ่ลากอย่างใหญ่คืออะไรเนี่ยเป็นลากขนาดนี้เลยอ่ะเอาแน่ลงเนี่ยดีบัฟนะแล้วก็นี้น่าจะเรียกเพื่อนนั่นแหละตัวน่ารำคาญคือตัวนี้แหละมาช่วยน้องตัวข้างหลังกันฟาดไปง่ายสุดก็อย่างไงบาดเจ็บนิดหน่อยอันนี้ไม่มีผลเอาบ้างดิเออไม่ต้องไปไหนป่ะดีนะครับตัวล่ามคานชาร์จหน่อยมันเต็มอยู่แล้วนะครับใช้เวทไปก็เปลืองประโยชน์ป่าประโยชน์นะไปติดพอยซันไปไม่ติดพอยซันซะด้วยกระทืบไป27ไว้23ป่ะ23คูลดาวน์รีเซตนะไม่ใช่รีเซตเพลิงไหม้ทั้งสองตัวโอ้ยแก
ไม่ได้โดนตรึงขาแผลเวทสายฟ้าเนี่ยนะจะโดนแค่นี้นิดเดียวมันนี้แล้วกันนะแล้วก็ฮิวยี่สิบเจ็ดไปสิบแปด27ทำไมเราไม่เข้ามาทางนี้แล้วครับแฟรงค์เนี่ยสแตนด์ทูเกเตอร์โดนอีกแล้วเอื้อโดนแล้วเอื้อไม่โดนโดนแล้วเอื้อจากข้างหลังนี่แหละโหพอไม่มีสกิลกินศพนะมันยากขึ้นเยอะเลย11 22ไปติดพิษไหม Poison Lysis โอเคเหลือตัวเดียว2ตัวเนี่ยน่าจะพยายามหนีแหละเออแขนเคืองป่ะล่ะ921เนี่ยพยายามจะวิ่งหนีป่ะเบิร์นนิ่งอันนั้นแน่ขอเถอะเฮ้ยสปินก็ไม่ได้ยากบึ้มไปขอเถอะเรียเรียบร้อยเฮ้อตายเลยไม่ใช่แค่ธรรมดาต้องรอตั้งนานนะกว่าจะเกิดขึ้นใหม่โอเคลงมาขอบคุณนะครับมี Thunderbird Mount นะที่เราสามารถขี่ได้ด้วยหรือเราจะได้ไอเทมเป็น Green Lance เป็นไอเทมระดับ3นะครับโจมตีแรง17 10หรือจะได้ Thunderbird Mount Visibility เพิ่มขึ้น2 Water Hex can be safely moved past mode under โอเคชนะโหก็น่าสนใจนะอาวุธก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ Green Lance ก็คือเป็นแบบใส่เข้าไปชาร์จนั่นแหละมันก็เลยจะแหมผมชอบขี่ชอบขับขี่น่าเสียดายนะครับคนน้อยฮีโร่เราตายไปตัวหนึ่งเดี๋ยวสักพักผมก็จะลงไปข้างล่างฝั่งอื่นนะผมจะสร้างอีกที่หนึ่งนะเป็นเอาโพสนะครับ cannot estimate our post ที่มีเมืองอยู่แล้วเอ๊ะตรงนู้นเหรออ๋อแสดงว่าผมต้องไปสร้างไกลๆสักหน่อยแต่ว่าไม่ได้ฮอนก็อดมานะไรทรีดับไปคนหนึ่งอ๋อหายไปเลยอ่ะอุ้ย
บ้านะตายเลยเหรอโอ้เศร้าจริงปะเนี่ยคลิปโอ้โหอุตส่าห์ได้ตัวโหดเลยนะธนูโหดมากเลยนี่มีโอกาส 50% ชนะแล้วได้ฮีโร่นะครับไอ้ย่าตายแบบรุนแรงนะดังนั้นเซลล์รีเมนดังนั้นรีคูดใหม่นะฮะเป็นกอบลินนะตอนนี้เรามีใครบ้างมีกอบลินอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีมนุษย์เดี๋ยวผมจะกลับไปฮีลก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็เสียใจงั้นต้องกบอีกตัวหนึ่งนะสายตีใกล้สายเวทจ๋าเรดเรดตีใกล้อ่ะนอกจากเราจะเอาเป็นนักธนูเหมือนกันนะฮะกับบินธนูอาร์เชอรี่ดิเฟนซีฟทูไซด์เป็นน้องกับบินแล้วกันนะถือว่าดีเหมือนกันที่ว่ามาโผล่ตรงนี้เลยก็จะได้ Thunderbird มาอันหนึ่งนะแต่ Thunderbird จะไม่มีสกิลพิเศษใช่ไหมครับแค่กันพวกสายฟ้า flying เนี่ยรู้สึกว่าทันเดอร์เบิร์ดได้ค่าสตัตดีกว่ากันเยอะระดับ7เลยก็โอเคเดี๋ยวผมไปถล่มข้างล่างด้วยการก่อสร้างเลเวลอัพเรียบร้อย Poison Frame Burst ไหมโอเค Frame Burst นะครับอัพเกรดเป็นอะไร Dark Ritual Outbreakศัตรูติดเชื้อติดโรคจะซัมมอนไหม Regress Rage โจมตีแรงขึ้น 30% 3เทอร์นะครับเอลิเมนต์ที่เราอัญเชิญได้นะมันไม่ค่อยเท่ Dark Ritual Hex DamageHealing unit cost to explode dealing คือซากศพที่อยู่ในวงกลมนะครับก็กลายเป็นซอมบี้ลองดูมาอยากรู้เหมือนกันเคยใช้แล้วแต่ว่าอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เปลบัตเตอร์ซีenchant ทั้งระเบิดและเลือดเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะบัฟทั้ง2อันจ่ายเงินด้วยโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับพาร์ทนี้ขอเบาๆชั่วโมงครึ่งนะมาเจอกันในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวผมต่อไปก็จะลงใต้ดินนะกดลงใต้ดินอยู่ที่ตรงนี้นะผมชอบลืมกดลงใต้ดินแล้วก็ไปช่วยน้องหนูนะครับแล้วก็ค่อยๆมาเคลียร์เมืองอื่นๆ Stable น่าจะให้ Whispering Stone ไปเหมือนกัน Whispering Stone
Whispering Stone ไม่แน่ใจมีหรือเปล่าCannot give Whisper Stone อ๋อถ้าหากอยู่กับเมืองอื่นไปแล้วเมืองน้องกบปัญหาอยู่ตรงนี้แหละ Boost Alliance ไม่ได้เดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะยาวโอเคผมพักไว้แค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามสร้างเมืองให้มากขึ้นนะครับเป็น4เมืองแล้วก็พยายามสร้าง Outpost เพื่อให้ได้Magic Material นะหลังจากนั้นเราจะต่อไปนะครับขั้นต่อไปเราจะสร้างเงินแล้วก็สร้างทีมของฮีโร่นะครับจับกลุ่ม3กรุ๊ปต่อฮีโร่1ตัวแล้วก็ค่อยๆบุกโจมตีไปนะประมาณนั้นน่าจะดีกว่าสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะชั่วโมงครึ่งซับซ้อนนะครับเจอกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็พักไว้ก่อนเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ